เรียกว่าโลกตะลึงกันเลยทีเดียวครับฝรั่งเนี่ยชอบอกชอบใจที่ไทยเราสามารถล้มญี่ปุ่นได้กับการแข่งขันแบดมินตันโอลิมปิกและตอนนี้ก็น่าจะหยุดไม่อยู่แล้วครับสากลไทยเข้าใกล้ทองไปทุกทีอีกเพียงแค่แมตช์เดียวเท่านั้นครับเราก็จะสามารถมีเหรียญติดไม้ติดมือกลับประเทศไทยมาต่อกันที่โอลิมปิกเถื่อนครับชายต่อยหญิงครับมีรับลมคมในเยอะแยะมากมายเลยซึ่งกรณีนี้ตู้เย็นมีเอี่ยวด้วยแน่นอนปิดท้ายกันที่อัปเดตการแข่งขันวันนี้ครับทัพนักกีฬาไทยมีลงชิงชัยเหรียญทองกันเยอะแยะมากมายซึ่งรายละเอียดจะเป็นยังไงบ้างมาติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับก่อนจะไปรับชมคลิปครับหากคุณผู้ชมเป็นคนดู YouTube แล้วมีโฆษณากวนใจแต่ก็ไม่อยากสมัครพรีเมียมในราคาที่แบบเต็มจุกๆวันนี้เอ็นก็มีอีกหนึ่งทางเลือกครับที่จะทำให้การดูคลิปนั้นง่ายขึ้นกับ YouTube Premium ในราคาเพียงแค่59บาทต่อเดือนเท่านั้นและก็เป็นของแท้ 100% ครับสามารถตรวจสอบได้หากสนใจก็สามารถแอดไลน์หรือว่าจิ้มลิงก์ใต้โพสต์เข้าไปสมัครใช้บริการกันได้เลยนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจอกันอีกเหมือนเดิมนะครับก็ยังเป็นเช่นเดิมการเจอกันเช้าๆแบบนี้เป็นการอัปเดตการแข่งขันโอลิมปิกและก็ผลการแข่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมาครับก็เรียกว่ามีหลายคู่เลยนะที่ทำให้แฟนชาวไทยเราประทับใจทั้งการแข่งขันแบดมินตันทั้งการแข่งขันมวยสากลและก็มีดราม่าใหญ่มากๆครับเรียกว่าตอนนี้เป็นกระแสฟีเวอร์ไปทั่วโลกกับโอลิมปิกมวยสากลประเภทหญิงครับที่เอาชายมาต่อยหญิงจนถึงขั้นไม่ขอแข่งต่อนะครับขอยอมแพ้ไปในทันทีเลยซึ่งเรื่องนี้ดราม่าใหญ่และแอดก็มีเรื่องที่น่าติดตามเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยโดยเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันก่อนครับเรื่องแรกเนี่ยเป็นการแข่งขันแบดมินตันครับที่วิวกุลวุฒิสามารถชนะนิชิโมโตะจากญี่ปุ่นไปได้2-1ครับผ่านเข้ารอบ8คนชนมือกับอันดับ1ของโลกแบดมินตันนะครับพบกับอาฉีจากจีนคือชื่อเขาก็เป็นฉีอยู่ฉีเลยครับแต่ขอเรียกว่าอาฉีก็แล้วกันเพราะว่าเขาเป็นมือ1ของโลกแล้วก็เรียกง่ายดีแล้วก็มีคำว่าฉีเหมือนกันด้วยโดยในเกมล่าสุดครับที่วิวกุลวุฒิแข่งขันเนี่ยในประเภทชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายกุลวุฒิเนี่ยเขาอยู่อันดับที่8ของรายการนะครับก็เรียกว่าเป็นมือ8ของโลกส่วนอีกคนนึงก็เป็นเคนตะนิชิโมโตะเป็นอันดับ10ของโลกจากญี่ปุ่นนะครับซึ่งเกมนี้เซตแรกเนี่ยนิชิโมโตะเองก็ถือว่าเปิดเกมแล้วก็ทำเกมลุกได้เฉียบขาดกว่าตลอดครับแล้วก็รักษาเกมการเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมสามารถเอาชนะเราไปได้ก่อน21-16ครับแต่ว่าเซตที่2นั้นวิวกุลวุฒิเองก็แก้เกมไม่ยอมเหมือนกันนะครับเปิดเกมลุกใส่เป็นชุดอย่างต่อเนื่องจนมาปิดเกมนี้แล้วก็เอาชนะไปได้21-14ซึ่งมาในเกมตัดสินเนี่ยคือเราเรียกว่าชนะขาดเลยครับเพราะญี่ปุ่นนั้นหงายท้องครับขาอ่อนญี่ปุ่นขาอ่อนนะครับไม่น่าเชื่อครับว่าชาติที่มีวินัยแบบนี้จะขาอ่อนแล้วก็ความฟิตไม่ถึงคนไทยเราเห็นไม่บ่อยนะครับที่ไทยเราจะฟิตกว่าญี่ปุ่นเนี่ยเฮียดก็ได้พูดไปแล้วแหละเรื่องนี้ฝั่งญี่ปุ่นขาอ่อนครับทำเอาฝรั่งชอบอกชอบใจเพราะว่าไม่เห็นเลยที่ญี่ปุ่นจะเป็นแบบนี้ในการแข่งขันนะครับนอนกองกับพื้นบ้างล้มหงายท้องระเนระนาดบ้างครับจนจบเกมเนี่ยญี่ปุ่นถึงกับยิ้มออกนะครับเพราะว่าในเกมยิ้มไม่ออกเลยสุดท้ายเซตที่3เราก็ตบได้เฉียบขาดกว่าแล้วก็ปิดแมตช์เอาชนะไปได้21-12ครับทำให้สกอร์รวมเนี่ยเราชนะไปได้2-1เกมผ่านเข้าเล่นรอบ8คนสุดท้ายไปพบกับอาฉีมืออันดับ1ของโลกจากจีนนะครับซึ่งการแข่งขันเนี่ยจะเริ่มในวันนี้เวลา20:00ตามเวลาในประเทศไทยเรายังไงก็รอชมรอเชียร์รอติดตามกันกับกีฬาแบดมินตันของไทยนะครับส่วนอีกประเภทนึงครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราน่าจะมีลุ้นเหรียญรางวัลอีกเหมือนเดิมนะครับก็คือมวยสากลที่เป็นการแข่งขันลุ้นระทึกเลยในประเภทหญิงนะครับโดยจันแจ่มครับเกมนี้โดนนับก่อนในยกแรกแต่ว่าสามารถพลิกชนะสาวคองโกแบบสุดเดือดเลยกับการแข่งขันมวยสากลประเภทหญิงในรุ่น66กิโลกรัมในรอบ16คนสุดท้ายนะครับซึ่งบีจันแจ่มสุวรรณเพ็งนักชกวัย23ปีจากหนองคายครับเป็นถึงดีกรีรองแชมป์เอเชียนเกมและก็รองแชมป์โลกปี2023พบกับเอ็มมาบี้นักชกวัย22ปีจากคองโกครับคนนี้เขาก็เป็นดีกรีเหรียญทองแดงในศึกแอฟริกันแชมเปี้ยนชิพเหมือนกันครับเรียกว่ามีดีกรีกันทั้งคู่ซึ่งถ้าไม่มีดีกรีเนี่ยไม่สามารถเข้าไปเล่นโอลิมปิกได้แน่นอนครับต้องมีซักแชมป์หรือว่าต้องมีเหรียญที่จะทำให้พวกเขาเข้ามาเล่นโอลิมปิกได้โดยเกมนี้ครับก็ถือว่าดุเดือดตั้งแต่ยกแรกเลยเมื่อ
เอ็มมาบี้เนี่ยสูงกว่าเล็กน้อยเดินลุยเข้าหาทันทีครับแล้วก็ออกหมัดได้ว่องไวกว่าทำให้จันแจมเนี่ยพลาดโดนหมัดขวาร่วงครับโดนกรรมการเนี่ยนับ8เข้าเต็มๆซึ่งเอ็มบาบี้เนี่ยก็พยายามบี้พยายามไล่นะครับแต่ว่าจันแจมเองก็ยังบวกหมัดสู้ยังไม่ได้เมาขนาดนั้นนะครับต่อยซ้ายบ้างต่อยขวาบ้างแต่ว่ายกแรกเนี่ยเอ็มบาบี้ต่อยเป็นชุดครับแลกกันอย่างสนุกสนานเลยซึ่งจุดเด่นของเอ็มบาบี้ครับนักชกจากคองโกรายนี้เขาก็มีหมัดแยบซ้ายดีนะครับแต่ว่าจันแจมเองเขาก็ออกหมัดเป็นชุดเหมือนกันนะครับโต้แต่ละทีเนี่ยก็ออกเป็น1 2 3คือหมัดแยบกับหมัดโต้แบบนี้เนี่ยมันแพ้กันอยู่แล้วครับโดยในการแข่งขันเนี่ยก็มีหลายครั้งนะที่กรรมการเตือนจันแจมว่าอย่ากอดเอ็มบาร์บี้โดยในเกมก็แลกกันดุเดือดพยายามบวกกันแลกกันครับแต่ว่าสุดท้ายจันแจมเนี่ยมีหมัดทิ้งท้ายครับก่อนที่จะจบยกซึ่งแบบนั้นก็น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนนะครับและกรรมการเนี่ยสุดท้ายก็ตัดสินให้จันแจมชนะคะแนนเอ็มมาบี้ไป4-1เลยทีเดียวนะครับผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับบูเซนัสซูเมนนี่ครับตัวเต็งจากตุรกีจะแข่งขันในวันที่3สิงหาคมนะครับก็เป็นการพัก1วันสำหรับกีฬามวยสากลนี้แต่ว่าจันแจมเองมีงานหนักรออยู่ครับแต่ว่าจะเป็นใครเดี๋ยวท้ายคลิปแอดมาเฉลยก็แล้วกันส่วนอีกประเภทหนึ่งครับก็เป็นจุธามาศครับที่อันนี้ใกล้ที่จะคว้าเหรียญทันทีเมื่อเกมล่าสุดเนี่ยไล่ต้อนชนะนักชกอุซเบกิสถานครับผ่านเข้ารอบ8คนเหมือนกันในกีฬามวยหญิงโอลิมปิกรุ่น50กิโลกรัมนะครับโดยจุธามาศเองถือว่าเป็นเต็ง8ของรายการมาพบกับซาบีนาโบโคลูวาจากอุซเบกิสถานครับซึ่งยกแรกเราก็ถือว่าคุมการชกได้เหนือกว่าชัดเจนเอาชนะไปก่อนถึง5-0เสียงนะครับยกที่2เองเราก็ชนะไป4-1เสียงและยกที่3เราก็ชนะขาดชกด้วยความมั่นใจครับแล้วก็ชนะไปอีก5-0ครบ3ยกเนี่ยเราชนะเป็นเอกฉันท์มากๆนะครับ5-0เลยกรรมการทั้ง5คนก็ให้คะแนนแบบเด่นๆชัดซึ่งทำให้จุธามาศเนี่ยเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับอูยูครับเต็ง1ของรุ่น50กิโลกรัมหญิงจากจีนถ้าหากว่าสามารถผ่านอูยูได้เนี่ยก็จะการันตีเหรียญทองแดงทันทีสำหรับการแข่งขันมวยสากลในรุ่น50กิโลกรัมหญิงนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกีฬาที่น่าลุ้นพอสมควรเลยกับมวยสากลเราปีนี้ถือว่ามาดีนะครับและอีกเรื่องนึงครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นดราม่าใหญ่ทำเอาโลกตะลึงเป็นการแข่งขันที่ดึงดราม่ากระชากอารมณ์สุดๆเลยครับเมื่อล่าสุดกลายเป็นประเด็นใหญ่ในการแข่งขันมวยสากลโอลิมปิกในรุ่น66กิโลกรัมหญิงครับเป็นการแข่งขันของแองเจล่าคาเรนี่นักชกทีมชาติอิตาลีต้องเจอกับอีมานเคริฟครับนักชกสาวจากแอลจีเรียแต่ว่าเกมการแข่งขันเกมนี้ครับนักชกจากอิตาลีเนี่ยตัดสินใจไม่ขอชกต่อหลังจากที่โดนหมัดของอิสมานเคริฟนักชกสาวแอลจีเรียเนี่ยโดนเข้าเต็มหน้าเลยครับจนต้องขอยกเลิกการแข่งขันทำให้การชกเนี่ยต้องยุติลงทันทีหลังจากผ่านไปไม่แค่46วินาทีของยกแรกเท่านั้นนะครับซึ่งสิ่งที่เกิดดราม่าขึ้นก็น่าจะเป็นเรื่องนี้แหละครับผู้เล่นชาวอิตาลีนั้นตัดสินใจถอดเฮดเกียร์แล้วก็โยนทิ้งกับพื้นก่อนที่จะคุกเข่าลงร้องไห้และก็ไม่ยอมจับมือกับคู่ชกสาวแอลจีเรียรายนี้เลยโดยหลังเกมเนี่ยเธอได้ออกมาสัมภาษณ์กับเรื่องนี้นะครับเขาบอกว่าฉันไม่เคยเจอหมัดที่รุนแรงแบบนี้มาก่อนในการชกซึ่งแน่นอนฉันได้เกียรติบ้านเกิดของฉันแต่ว่าครั้งนี้ไม่สามารถสู้ต่อได้อีกต่อไปดังนั้นจึงขอยุติการชกฉันว่าเรื่องนี้โอลิมปิกควรที่จะต้องพิจารณาเนี่ยครับอันนี้เป็นสิ่งที่คาเรนี่นักชกจากอิตาลีได้กล่าวไว้นะครับซึ่งอิปมานเดลิฟเนี่ยที่ไม่แฟร์กับการแข่งขันครั้งนี้ก็เพราะว่าเจ้าตัวเคยถูกสหพันธ์มวยสากลนานาชาติเนี่ยตัดสิทธิ์การแข่งขันเมื่อปี2023เนื่องจากไม่ผ่านการตรวจเพศนะครับหลังจากทดสอบ DNA แล้วก็มีไมโครโซม XY เนี่ยเป็นเพศชายที่สูงกว่าเพศหญิงแต่ว่าทางสมาคมมวยแอลจีเรียเนี่ยไม่ยอมรับผลการตัดสินครั้งนี้ครับพร้อมกับชี้ว่าเป็นการกลั่นแกล้งจึงส่งอิมานเคลิปเนี่ยแข่งขันโตคล้ายกันไหมครับคล้ายกับกรณีของตู้เย็นแต่ว่าตู้เย็นเนี่ยยังไม่ได้ตรวจแบบนี้นะครับแต่ก็เป็นเหมือนกันหมดเลยนะครับทางสมาคมเวียดนามก็ไม่ยอมรับนี่ขนาดมีผลตรวจนะครับอิมานเคลิฟก็ยังไม่ยอมรับได้คือถึงแม้ว่านักชกจากแอลจีเรียรายนี้จะถูกแบนนะแต่ว่าทางคณะกรรมการ IOC หรือว่ากรรมการโอลิมปิกก็ได้อนุญาตให้เธอเนี่ยลงแข่งขันได้เป็นปกติครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ถูกถกเถียงกันอย่างมากในโอลิมปิกครั้งนี้กับกีฬามวยสากลนี่เรียกว่าเพศชายต่อยเพศหญิงจริงๆนะครับคือเขาต่อยแต่ละหมัดเนี่ยหน้าเทพหงายครับคือแรงจริงๆแรงกว่าเพศชายคือแรงมันผิดกันมากๆทั้งในช่วงของไหล่เนี่ยอกผายไหล่พึงครับตามแบบฉบับของผู้ชายเลย
ดูภาพก็รู้ครับหน้าตาของเขาเนี่ยก็มีส่วนคล้ายกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิงซึ่งอิมานเคลิฟรายนี้ครับอาจจะต้องเจอกับจันแจ่มถ้าเกิดว่าผ่านเข้าเล่นรอบลึกๆต้องเจอกันแน่นอนครับเพราะว่าทางวิจารณ์พลฤทธิ์เนี่ยหัวหน้าโค้ชสตาฟทีมหญิงของเรายังออกมาเปิดเผยถึงไอมานคาลิฟครับเขาบอกว่าเคยเจอกับจันแจ่มมาแล้วในรายการชิงแชมป์โลก2023ที่อินเดียนะครับซึ่งเจอกันในรอบรองชนะเลิศครับโดยอีมานเคลิฟเนี่ยชนะคะแนนไปจากนั้นรุ่งเช้าครับองค์กรไอบ้าก็ได้โทรแจ้งให้จันแจ่มเป็นผู้ชนะและก็เข้าไปชิงชนะเลิศเนื่องจากเคลิฟเนี่ยเป็นเพศชายครับตรวจเพศออกมาแล้วก็เป็นเพศชายจันแจ่มเนี่ยเคยเจอกันมาแล้วนะครับซึ่งทางวิจารณ์เนี่ยเขาก็มองว่าเคลิฟมีความแข็งแกร่งเหมือนผู้ชายเลยครับสามารถชกกับบรรจงสิงสถิตได้สบายๆและการต่อยกับผู้หญิงในรุ่นเดียวกันเนี่ยก็ไม่มีใครที่จะสามารถต่อกรกับเจ้าตัวได้แน่ครับประมาณว่าชกด้วยแล้วเจ็บมือซึ่งเส้นทางของนักชกไนจีเรียคนนี้มีโอกาสที่จะเจอกับจันแจ่มอีกครั้งนึงในรอบรองชนะเลิศนะครับโดยจันแจ่มเองก็ได้ออกมาสัมภาษณ์เหมือนกันว่าเขาแข็งแกร่งเหมือนผู้ชายและก็ไม่ยุติธรรมเลยที่จะปล่อยให้เขาชกโอลิมปิกในครั้งนี้เนี่ยครับอันนี้เป็นเรื่องราวของอีมานคาลิฟครับนักชกสาวแอลจีเรียจะเรียกว่าสาวก็สาวไม่เต็มปากนะเพราะผลการตรวจเพศออกมาแล้วเธอเป็นเพศชายมีฮอร์โมนเพศชายที่สูงกว่าเพศหญิงนะครับสิ่งที่เป็นบทเรียนในเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นการไม่ยอมรับผลการตัดสินของคณะกรรมการในองค์กรต่างๆของสมาคมประเทศนั้นๆ นะครับเพราะว่าคำชี้แจงของทางสมาคมมวยนานาชาติเนี่ยน่าสนใจมากครับเขาบอกว่าได้บอกกล่าวกับทางโอลิมปิกเนี่ยซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าสิ่งนี้มันไม่สมควรที่จะให้แข่งขันแต่ว่าโอลิมปิกไม่สนใจเลยครับเนื่องจากล่าสุดเนี่ยทางคณะกรรมการโอลิมปิกหรือว่า IOC ครับได้เปิดใจกรณีที่อิมานเคลิฟได้โอกาสลงแข่งขันโอลิมปิกอีกครั้งนึงจนกลายเป็นดราม่าใหญ่ขึ้นมาโดยทางโอลิมปิกสากลเนี่ยได้ให้เหตุผลออกมานะครับเขาบอกว่าอิมานเคลิฟเนี่ยสามารถเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกได้เพราะพาสปอร์ตระบุว่าตัวเธอเนี่ยเป็นเพศหญิงครับดังนั้นจึงไม่ผิดข้อบังคับแต่อย่างใดอย่างที่แอดบอกไปก่อนหน้านี้นะครับในรายของตู้เย็นก็เหมือนกันที่เราส่งเรื่องตรวจเพศตู้เย็นไปก็ไม่สามารถตรวจเพศได้เนื่องจากได้รับการปฏิเสธก็เพราะว่ามันไม่มีข้อบังคับแบบนี้อยู่เนื่องจากในพาสปอร์ตหรือว่าในใบต่างๆเอกสารต่างๆเนี่ยระบุว่าเป็นเพศหญิงนะครับก็เหมือนกับกรณีนี้เหมือนกันที่ทางคณะกรรมการโอลิมปิกสากลได้ออกมาบอกว่าไม่มีอะไรที่ผิดข้อบังคับเลยนะครับเนื่องจากในพาสปอร์ตของอิมานเคลิฟเนี่ยเขียนว่าเป็นเพศหญิงนี่นะครับโอ้โหเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับครั้งนี้ความเท่าเทียมจะไม่มีจริงหรือเปล่าขนาดตรวจเพศออกมานะครับก็ยังทำอะไรไม่ได้แบบนี้มันไม่แฟร์เลยนะครับสำหรับการแข่งขันกีฬายังไงก็ต้องรอตามกันต่อนะครับเอาละครับเรามาอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันกันบ้างครับกับวันนี้ที่จะมีชิงชัยกันทั้งหมดเนี่ย23เหรียญทองครับจากเครือพาย4เหรียญทองว่ายน้ํา3เหรียญทองจักรยาน2เหรียญทองยิมนาสติก2เหรียญทองยูโด2เหรียญทองเรือใบ2เหรียญทองกระโดดน้ำ1เหรียญทองครับยิงธนู1เหรียญทองแล้วก็กรีธา1เหรียญทองคือเยอะมากครับก็ยังมีแบดมินตันอีก1ขี่ม้า1ฟันดาบ1ยิงปืน1แล้วก็เทนนิส1เหรียญทองทั้งหมดเนี่ย23เหรียญทองที่จะชิงชัยกันในวันนี้ซึ่งทัพนักกีฬาไทยของเราครับก็ลงสนามหลายชนิดกีฬาเหลือเกินเริ่มจากยิงปืนที่เราจะลงสนามประลองความแม่นประเภท25เมตรนะครับในประเภทหญิงโดยมีนักกีฬาที่ร่วมแข่งขันเนี่ย40คนเลยทีเดียวและอีกประเภทนึงก็เป็นเรือพายครับที่เราจะลงเล่นในรอบจัดอันดับและก็ยังมีกอล์ฟโดยจะแข่งขันนะครับมีนักกีฬาเข้าร่วมทั้งหมดเนี่ย60คนยังมีกรีฑาครับเป็นการแข่งขันประเภทขว้างจักรหญิงอันนี้ก็เป็นรอบคัดเลือกเหมือนกันนะครับส่วนประเภทกีฬาที่เราน่าจะได้ลุ้นนะครับก็เป็นกีฬาแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวในรอบก่อนรองชนะเลิศหรือว่ารอบ8ทีมนั้นวิวกุลวุฒิครับแชมป์โลกชายเดี่ยวปี2023เตรียมลงสนามพบกับอาฉีหรือว่าฉียูฉีเป็นมือหนึ่งของโลกจากจีนในเวลา2ทุ่มตรงถ้าเกิดว่าเราชนะได้เนี่ยโอกาสที่จะมีเหรียญติดไม้ติดมือมันมีอยู่แล้วครับแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นเราเจอมือหนึ่งของโลกครับอาฉีหรือว่าฉียูฉีเป็นงานยากที่สุดแล้วในการแข่งขันครั้งนี้ของโอลิมปิกสำหรับวิวกุลวุฒิยังไงก็รอติดตามกันได้นะครับขนาดญี่ปุ่นเองยังขาอ่อนเลยครับยังทรุดลงกับพื้นเมื่อเจอความฟิตของไทยเรา
แล้วนับภาษาอะไรกับจีนเจอกันทีไรมันแน่นอนยังไงแฟนๆรอติดตามกันได้นะครับแต่ในส่วนของคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้หากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับแอดด้วยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย